ัสดีครับเขียดผู้มีแก่ทุกคนนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับเจฟฟี่จำเขาได้หรือเปล่าคนนี้ผู้ชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษใช่ครับเพราะไม่ใช่ลาบานูนแฮ่อะไรเนี่ยไม่ใช่แล้ว ต้องบอกก่อนว่าเจฟฟี่เขาเป็นเจ้าของยามาฮ่า YZF R7 คันสีดำทองที่ผมถ่ายไปเมื่อประมาณถึงปียังนะครึ่งปีที่แล้วครึ่งปีที่แล้วนะครับแล้วก็อีท่าไหนไม่รู้นะครับวันนี้พอโผล่เป็นคันนี้แล้วตอนแรกได้ข่าวว่าจะจบตั้งแต่ R7 คันนั้นแล้วสรุปไม่จบไม่จบคำว่าจบไม่มีอยู่จริงถูกต้องแน่นอนนะครับเหมือนกับความรักดีๆที่ไม่มีอยู่เลยเกิดอะไรขึ้นน้องเจฟฟี่ทำไมอยู่ๆมันกลายเป็นเซต X10 คันนี้ซะแล้วอ่ะก็อยากให้รู้กันนะว่าตัวคัส600ถึง700ไม่จบอยู่แล้วสุดท้ายก็ต้องจบที่คัส1000อยู่ดีการขับขี่สมรรถภาพมันต่างกันอันนี้ไม่ได้ฟิลสนามมากกว่าถูกต้องครับผมมันเบากว่าเลสซิ่งกว่าและการขับขี่ง่ายกว่าคือว่า R7 นี่ก็ไม่ใช่รถที่ไม่ดีดีมันเป็นรถที่ดีใช่ครับเอาว่าเจ้าของมันไม่พอนั่นแหละถูกต้องแต่มีเรื่องเดียวที่เขาพอนะคือเรื่องผู้หญิงเขารักรักเดียวใจเดียวพอมีไอดอลอย่างพี่กันใช่ครับถูกต้องถูกต้องพูดได้ดีพูดได้ดีพูดได้ดีแล้วผมก็คิดว่าน่าจะมีต่ออีกอาจจะมีแพลนไหมครับมีแพลนมีแพลนใช่คือพอมันทำเต็มแล้วอ่ะมันก็มีอารมณ์แบบว่ามันไม่มีอะไรทำใช่เราก็ต้องหาเรื่องหาแผนในอนาคตใช่มันเริ่มลามไปเรื่อยนะครับต้องโปรเจกต์คันนี้ใช้ระยะเวลาทำนี้ไม่นานเลยนะประมาณ2เดือนโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะให้น้องเจฟฟี่พาเพื่อนๆทุกคนไปชมกันครับว่า ZX10 คันนี้ทำอะไรมาบ้างได้ครับยินดีครับเป็นอะไรที่แบบว่ายังมีคอนเซ็ปต์เดิมอยู่นะครับตรงฝาถังนะฮะใช่โอเคมานิธานอสใช่มานิธานอสโอเคเจอกันไปโอเคครับน้องเจฟฟี่ครับพี่รบกวนพาเพื่อนๆในช่องพี่ชมคันนี้หน่อยดีกว่าว่าทำอะไรมาบ้าง นะครับเหมือนเดิมเลยเริ่มจากข้างหน้าเลยข้างหน้าก็เริ่มจากชิลครับผมชิล Medical Racing ชิลหน้า Medical Racing นะครับเป็นชิลปลอดใช่ครับพร้อมน็อตไทเทมีน็อตไทเทเนียมด้วยนะครับอันนี้หน้ากากเป็นหน้ากากเพียวคาร์บอนครับผมเพียวคาร์บอนของ RPM RPM fitting นี่ก็โอเคโอเคนะอาจจะไม่เหมือน 100% นะครับโอเคเลยช้างมาว่ะเสียงดังเลยลั่นเลยลั่นมากคือต้องบอกเพื่อนๆทุกคนก่อนนะครับว่างานเคียวคาร์บอนเนี่ยฟิตติ้งเนี่ยมันอาจจะมีคาดเคลื่อนเล็กน้อยถูกต้องครับเป็นแทบทุกค่ายใช่อันนี้ก็ต้องทำใจในการใส่แต่คือมันไม่ใช่ปัญหานะมันใส่ได้พอดีอาจจะแบบนิดนึงนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นแรมแอร์เพียวคาร์บอนครับผมแรมแอร์เพียวคาร์บอนนะครับผมว่าชนิดลือยากมากๆใช่เพราะมันต้องถอดหน้ากากปะถอดหมดเลยหมดเลยเหรอยกไฟหน้าออกโอ้โหแค่เนี่ยเพื่อจะใส่ชิ้นนี้ชิ้นเดียวใช่ครับอันนี้คือเป็นแปะลงไปใช่ไหมเป็นของแทนชิ้นเดิมเลยแทนชิ้นเดิมเลยใช่ครับเอาชิ้นนั้นออกโอ้โหถูกต้องเพราะมันเป็นเพียวเนาะแม่เจ้าไปกันต่อครับตรงนี้ครับขึ้นมาข้างบนเลยอุดกระจกของวูดครับอันนี้อุดกระจกของวูดเป็นเพียวคาร์บอนเหมือนกันเพียวคาร์บอนครับมีไลน์น็อตไทเทเนียมด้วยใช่อันนี้ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ของงานนะพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟอ๋อพี่ก๊อฟฟังกิ้งฮีโร่ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่พี่ก๊อฟวีอาร์แล็บอ๋อวีอาร์แล็บเปลี่ยนคนเฉยแล้วก็จะมีเป็นสติ๊กเกอร์ไฟหน้าเนาะใช่ครับแล้วไฟหน้าร้านพี่ก๊อฟเหมือนกันร้านพี่ก๊อฟเหมือนกันกับวีอาร์แล็บวีอาร์แล็บใช่อะไรนะถูกแล้วถูกแล้ววีอาร์แล็บวีอาร์แร็ปนะครับอยู่ตรงพระราม5ถูกต้องนะครับแล้วก็มีทุยแล้วก็จะมีเป็นวิ่งหน้าวิ่งหน้าของบอกเลยงานในงานดีมากของพี่สันลักสันลักใช่ครับสะกดไงเป็นงานเพียวคาร์บอนที่แบบสุดยอดสะกดด้วย SONLUCK ไปเซิร์ช Facebook ได้เลยสันลักสันลักสันลักอ่ะใช่ใช่ใช่งานรู้สึกว่าสันลักเนี่ยเขาจะทำอุดกระจกไฟเลี้ยวด้วยถูกต้องถ้าจะไม่ผิดที่งานเขามาชิ้นแรกเลยงานเขาเปิดด้วยอุดกระจกไฟเลี้ยวแล้วก็เริ่มมาทำเป็นคาร์บอนเนาะใช่ครับผมงานเพียวที่ดีมากใช่ผมดูแล้วนี่จับชิ้นนี้ด้วยงานเขามีการเก็บขอบอะไรด้วยนะงานสวยมากโอเคทีนี้ไปตรงไหนกันต่อดีหน้าจอไหมหน้าจอเลยก็ได้หน้าจอไปหน้าจอก็เริ่มจากหน้าจอ AIM AIM ของที่คนขับสนามควรมีแต่ผมไม่ขับสนามเราไม่ได้ขับสนามของมันต้องมีของต้องมีหมดไปเยอะนะครับกับคันนี้อันนี้คืออะไรครับเจฟฟี่อันนี้คือ GPS ครับเวลาขับในสนามมันจะบอกเราว่าขับไปกี่กิโลแล้วขับไปพิกัดยังไงอะไรยังไงคือ GPS ถูกต้องครับอันนี้แสดงว่ามาพร้อมกับจอถูกต้องอ๋อซื้อจอแล้วได้ตัวนี้มาเลยใช่แถมมาให้เลยอ๋อแต่นี้มันไม่มีจุดเยอะต้องมาทำเพิ่มก็เลยได้แบบนี้ของต้องมีแล้วลงสนามไหมไม่ลงไม่ลงนะครับตรงนี้จะมีเป็นเรื่องแผงคอแผงคอแต่งของงานไทยของพี่วินของพี่เมคานิกเอ๊ะพี่วินเมคานิกนี่เคยทำของ R7 ด้วยถูกต้องครับเขาทำทุกแบรนด์เลยทำทุกแบรนด์หล่อๆเลยนะครับแล้วก็จะมีเป็นอันสบัดโอรินวาวทองวาวทองอันนี้จะต่างกับตัวธรรมดานิดนึงตัวธรรมดาสีเหลืองๆไหมใช่ครับจะเป็นตัวธรรมดาสีจะคล้ายๆอย่างเงี้ยจะสีคล้ายแล้วไม่มีตัวนี้คือเป็นวาวทองเพิ่มขึ้นมาเป็นช่วยกันที่ระบบน้ำมันกับการสั่นได้ดีขึ้นแล้วทำให้คืนตัวได้ดีขึ้นแล้วไปกันต่อครับตรงนี้มีกระปุกน้ำมันเบรกกระปุกน้ำมันเบรกของ Resoma Wave Resoma Wave
เบรกเป็นชื่อรุ่นอ๋อเขากำลังจะเล่นมุกเลยแว่นๆเลยแล้วก็มีขาจับขาจับอันนี้เลเซอร์งานไทยบ้านๆเลยถูกๆโอ้แล้วก็ไล่น็อตไทเทเนียมด้วยใช่ครับแค่น็อตแพงกว่าขาจับอีกตรงนี้ก็จะมีเป็นปั๊มเบรกเกลสปีดเกลสปีดครับผมพร้อมไล่ลมสต็อปปี้ให้ลงสต็อปปี้ด้วยใช่แล้วแต่เราสต็อปปี้คือแบบของต้องมีนะอันนี้เฮ้ยเต็มมากอะเนี่ยมันดูแบบเท่อะนะแล้วก็เปลี่ยนหมุดเปลี่ยนอะไรให้มันแบบครบถ้วนหน่อยเปลี่ยนเม็ดปรับโอ้โหเท่มากแล้วก็มีประกับใช่ครับประกับแอคทีฟไทป์3อันนี้มันจะมี2รุ่นนะบางคนใช้ Evo กับไทป์3แต่ส่วนตัวผมรอ Evo แล้วผมว่ามันรู้สึกมันเถอะถ้าไม่โดนใช่ก็เลยมาลองไทป์3เพราะมันจบเลยเป็นรู้สึกเป็นมีเนียมด้วยนี่ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็มีไลน์ทั้งรุ่นเลยมีไลน์น็อตไทเทเนียมด้วยนะครับอันนี้ก็ปลอกแฮนด์เดิมปลอกแฮนด์เดิมเดิม0เดิม0แล้วกัดแฮนด์กัดแฮนด์ TWM ตามคอนเซ็ปต์ตามคอนเซ็ปต์ครับสีดำมือคลัชครับผมมือคลัชเกลสปีดโลโก้แดงครับตามคอนเซ็ปต์เดิมนะครับเกลสปีดโลโก้แดงตัวพันทุกคนต้องมีเพราะมันนุ่มมากใช่มันนุ่มมากที่ยังอยากได้เลยอยากได้มากนุ่มเนาะแต่มันแพงนะใช่ครับค่อนข้างราคาสูงเรียกว่าคุ้มกับราคาที่เราจ่ายใช่ครับพร้อมน็อตไทเทเนียมนิดหน่อยนิดหน่อยมันก็เอานิดหน่อยใช่อันนี้ไม่มีอะไรนะตรงนี้ก็ของเดิมถูกต้องครับของเดิมหมดเลยก็พวกที่จับคอร์ดล็อกที่จับมือถือนี่นะครับคอร์ดล็อกไอ้ตัวนี้มันดีกว่ามันมีตัวกันสั่นด้วยถูกต้องไม่ตัวกันสั่นกล้องไม่พังใช่ไม่งั้นใส่จิ้มมาเลยโอ้โหใช่มันพังแน่เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีครอบถังบนครับเพียวคาร์บอน RPM เหมือนกันชิ้นนี้เนาะชิ้นนี้เลยครับนี่เป็นเพียวคาร์บอน RPM เพียวคาร์บอนแล้วก็เป็นตัวนี้เป็นครอบถังเหมือนกันแต่เป็นทรงโหนกอ๋อทรงโหนกโหนก GP อ๋อโหนก GP เวลานั่งก็เวลามีคนซ้อนก็จะสบายหน่อยเนี่ยตรงเนี้ยเห็นมั้ยมันจะโหนกโหนกคือมันจะช่วยเราเวลาเราเบรกแรงๆต้องครับถ้าไม่เมื่อยไม่มีมาในการเกร็งแขนเพราะเราเอาพุงดันแทนนี่ก็ RPM เหมือนกันมันก็ตามด้วยฝาถังครับฝาถังนี่คอนเซ็ปต์เดิมเลยคอนเซ็ปต์เดิมมันดีทานอสมันดีทานอสหายไม่ได้นะครับอันนี้คือหมายถึงว่าฝาถังหายไม่ได้นะครับถูกต้องหายไม่มีอะไรครับเรียบร้อยเลยนี่ก็ TWM ครับตามธรรมชาติที่ต้องมีเนาะใช่แล้วก็มีสติ๊กเกอร์นะครับจากร้านพี่กอล์ฟฟักกิ้งฮีโร่เฮ้ย We are rap We are rap We are rap นะครับอ้าวโอเคถอยไปที่ท้ายใช่ครับนี่อันนี้เด็ดมากที่เด็ดจริงๆตามไปเลยท้ายของท้ายปีใหม่ครับท้ายปีใหม่ท้ายปีใหม่เพียวคาร์บอนของพี่ฮาสอนลักเหมือนกันสอนลักสอนลักนะครับสอนลักคือตอนแรกก็ไม่เห็นหรอกท้ายอยู่เฮ้ยท้ายเอ๊ะมันไม่ใช่ท้ายเดิมนี่หว่ามันเป็นท้ายแต่งท้ายแต่งจะทำงานโอเคนะใช่สมตรงรุ่นเลยใช่เนี่ยเดี๋ยวจะชี้ให้ดูว่าท้ายแต่งมันต่างจากท้ายเดิมยังไงท้ายแต่งเนี่ยมันจะมีรูเนาะถูกต้องครับเป็นรูแฟลิ่งอันนี้มันเป็น2ชิ้นใช่ไหมเป็น2ชิ้นใช่ครับอันนี้ของเดิมอ๋อของเดิมคือชิ้นนี้ใช่ของเดิมแต่อันนี้ก็เพียวคาร์บอนเหมือนกันอันนี้คือเขาทำตามคอนเซ็ปต์ของโฉมใหม่โฉมใหม่เลยเป๊ะมีช่องลมถูกต้องครับแล้วก็มีตูดมดตูดมดเพียวคาร์บอน RPM ตูดมดเพียวคาร์บอน RPM พร้อมกับสติ๊กเกอร์จากร้านที่ก๊อป We are rap We are rap โอเคเนี่ยไม่ผิดแล้วถูกแล้วลงมาดูไฟท้ายไฟท้ายของโมโตไดนามิกตอนแรกเรียกว่า MD มันก็เหมือนกันอ่ะมันก็เหมือนกันโมโตไดนามิกใช่ครับแต่ทุกคันต้องใช้อยู่แล้วของต้องมีใช่ครับหมดไปเยอะคันนี้ใช่จุกจุกใช่เอ้าตากล้องมานี่ด้านข้างกันดีกว่ามาต่อกันที่ตรงนี้ครับกาบข้างถูกต้องครับกาบข้างเพียวคาร์บอน RPM เพียวคาร์บอน RPM โอ้เก็บครบหมดเลยนะเนี่ยใช่ RPM ทั้งคันเลยสวยนะสวยสวยใส่แล้วมันดูเต็มใช่ดูมีอะไรมากขึ้นไม่มีเลยขาดหายไปใช่คือมาทุกชิ้นแล้วชิ้นนี้จะไม่ใส่ก็ไม่ได้แล้วเนาะถูกต้องครับดูแปลกๆอ่ะไปกันที่ครอบเฟรมนะครับครอบเฟรมครอบเฟรมเพียวคาร์บอน RPM เช่นเคยครับใช่เป็นเพียวคาร์บอน RPM พร้อมกับสติ๊กเกอร์จากพี่ก๊อป We Are Rap โอเค We Are Rap นะฮะนี่เป็นงานเพียวคาร์บอนนะครับไล่ไปถึงตรงนี้เลยนี่นะฮะแล้วก็จะมีตรงนี้เป็นซับเฟรมครอบซับเฟรมนะครับครอบซับเฟรมของ RPM เหมือนกันไหมเช่นเคยครับเช่นเคยเนาะอันนี้แปะอะไร 3M หรือซิลิโคนเป็น 3M ครับ 3M เนาะ 3M เพราะเมื่อก่อนเขาจะใช้ซิลิโคนยิงกันใช่แล้วมันเสียมันแกะไม่ได้ไงเผื่อเราอยากขายรถขายอะไรก็แกะได้ใช่แล้วเฟรมเป็นรอยด้วยนะฮะแล้วมีอุดนี่ครับอุดเฟรมของฟาเกียของงานไทยนะงานไทยงานไทยงานดีมากงานดีโคตรเขามีโปรดักต์ของเขาเยอะมากของฟาเกียมีเยอะๆจริงๆนะครับความรับไทเทคนิดนึงเนี่ยรับไทเทคตรงนี้นะครับอ่ะก่อนจะไปตรงชุดข้างหลังเรามาดูตรงนี้ก่อนนี่คือแฟลิ่งข้างที่ทำสติ๊กเกอร์นี่นะครับชัดเจนครับ We are Rap Design by We are Rap นี่คือมีแค่คันเดียวที่ทำลายนี้เนาะในโลกเลยในโลกคือร้านของพี่ก๊อฟเนี่ยเขาจะออกแบบ1คัน1ลายเลยถูกไหมใช่ครับแล้วก็จะมีตรงนี้ครับเป็นกาดแข็ง GB Racing กาดแข็ง GB Racing พร้อมน็อตไทเทอีกเช่นเคยโอ้โหนี่ทุกจุดในเครื่องในซอกเครื่องเห็นปะปรับแสงเลยเห็นนะโอเคทุกจุดแต่อันนี้ก็ร้านจากร้าน PSC Superbike นะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีเป็นท่อหม้อน้ำแซมสโก้เฮ้ย
แซมโก้สีเขียวหามาได้ไงอ่ะหายากมากๆอันนี้ผมสั่งจอง6เดือนกว่าจะได้อันนี้คือต้องสั่งมาเองใช่ก่อนที่ผมจะซื้อรถอีกผมสั่งวางแผนมาก่อนแล้วคือแซมโก้ปกติในไทยเนี่ยเราจะหาได้คือสีแดงกับสีน้ำเงินถูกต้องครับ2สีอันนี้คือเรียกว่าลิมิเต็ดเลยก็ว่าได้คือหายากมากนะยากมากแซมโก้สีเนี้ยแล้วราคาแพงกว่าเจ้าอื่นด้วยใช่คือเราต้องเอาเข้ามาเองใช่ครับแต่มันเป็นท่อซิลิโคนมันดีกว่าท่อดีมากๆเรื่องระบบระบายความร้อนก็ดีทุกอย่างคือมันดีหมดเลยเรื่องของมวลน้ำนะใช่มันรับเพรสเชอร์แรงดันได้ดีกว่าใช่ครับแล้วความสวยงามด้วยใช่ตรงนี้ก็จะมีเป็นของกันล้มของงานไทยคืองาน517ซูเปอร์ไบค์ของพี่ออสพี่ออสใช่ออสครับ517ซูเปอร์ไบค์งานดีมากราคาถูกด้วยใช่งานไทยนี่ก็จริงๆอยากจะให้สนับสนุนกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกถูกต้องไม่ได้อวยนะพูดจริงๆแล้วเรื่องกันล้มเราไม่ต้องฟิกมากเพราะล้มมาทีเราก็ต้องเปลี่ยนแล้วถูกต้องในราคาถูกไว้ก่อนใช้งานได้แล้วก็ราคาไม่แพงใช่ครับตรงนี้จะเป็นอะไรเอ่ยคิ้วคาร์บอนครับผมคิ้วคาร์บอนหมายถึงคิ้วเราหรือคิ้วรถคิ้วรถมันเป็นเพียวมาแปะเนาะใช่เพียวมาแปะอันนี้ไม่ใช่ RPM ไม่ใช่ RPM นี่งานไทยเหมือนกันงานไทยเหมือนกันนะครับคิ้วเพียวคาร์บอนนะฮะโอเคเราไล่มาถึงตรงนี้ครับชุดหน้าก่อนเลยดีกว่าจะไม่ต้องเป็นข้างหลังเลยว่าชุดหน้าคือบางโคนหน้าเพียวคาร์บอนครับบางโคนอ๋อคือถ้าไม่ใช่ทรง GP เนี่ยมันจะไม่บังตัวแกนโชกไม่บังแกนโชกอันนี้เหมือนเดิมบังแกนโชกก็ช่วยในการป้องกันอินดีแกนโชกเป็นรอยใช่ครับแล้วทรงมันดูหล่อดูลมหล่อเท่เลยหล่อเท่แล้วก็มีอย่างแรปเดทท่อนิดนึงแล้วก็มีแรปสติ๊กเกอร์แรปจาก VR Wrap อีกชั้นสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วนะเนี่ยเออจริงๆพี่ก๊อฟผมว่าสปอนเซอร์ต้องเข้าซับแท็กของว่าจัดการไม่ถึงสปอนเซอร์ไม่ต้องเข้าของเจฟฟี่เข้าผมนะครับแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเออใช่อันนี้ก็แรปนี่ใช่ครับของเดิมเป็นสีเงินนะสีเงินใช่ก็มันไม่เข้าตัวรถเนาะก็เลยมันไม่คุมโทนนะเออมันไม่คุมโทนอันนี้คุมโทนแล้วนะครับพี่ก๊อฟจัดการให้แล้วก็มีสายถอกสายถักอ๋อสายถักของเอิร์นทั้งระบบครับผมใช่ครับพร้อมหัวเฮดไบบี้เอิร์นนี่จะสีเยอะกว่าของเฮลไหมเยอะกว่าค่อนข้างพอสมควรนะพอสมควรนะพอสมควรแล้วบางดีเฮลเขาจะไม่ทำสีชูชาร์ดใช่ใช่ไอ้นั่นแหละสีชูชาร์ดจะสมน่าจะเห็นที่รีวิวมาจะเป็นเอิร์นถูกต้องก็มีปลดไวหัวปลดไวเฮดไบบี้ก็หัวเฮดไบบี้ครับหัวปลดไวละไวคือว่าหัวปลดไวในการขโมยไม่ใช่ไม่ใช่มันถอดง่ายไงคือง่ายมากขันล็อต2ตัวเราก็อย่าไปจอดที่แจ้งเลยใช่ใช่อันนี้ไม่ได้ชี้นำนะครับบอกแค่เป็นแนวทางให้ดูใช่แล้วก็จะมีเป็นปั๊มเบรค G4RX ครับตัวนิโก้ตอนนี้สีสดเลยสวยมากเลยอันนี้ก็พร้อมน็อตไทเทเช่นเคยมาครบมันก็แสบตาเลยแสงตอนนี้เงาเลยครับเงาเลยนะครับแล้วก็มีเป็นกันล้ม Evotech Evotech ตามสเต็ปของมันต้องมีเนาะใช่ครับแล้วก็จะมีเป็นจานจีไดจานพังจานพังเมมโบจีไดใส่มาทำไมเสียงก็รำคาญเนาะแต่มันดีนะถูกต้องดีมากๆจังหวะในโค้งหรืออะไรเงี้ยช่วยเยอะโคตรดีช่วยเยอะมากนะครับอ้าวล้อหน้าเนี่ยล้อหน้าผมบอกเลยขอขิงอะนะอันนี้มีคู่เฮ้ยเดี๋ยวไปซื้อก่อนใจเย็นครับอันนี้มีคู่ในประเทศไทยครับคือล้อโลโตบ็อกคู่เดียวในประเทศไทยใช่ครับล้อที่เป็นล้อที่เบาที่สุดในโลกก็ว่าได้เนาะใช่โลโตบ็อกเนาะบาลานซ์ดีบาลานซ์น่าจะดีกว่าเดิมดีมากหลายคนชอบคิดว่ามันหักง่ายแตกง่ายแต่จริงโอกาสหักแตกมันแค่ 5% เองคือถ้าคุณไม่ไปตกหลุมแบบเท่าช้างถ้าไม่แบบใช่ครับถ้าเท่าช้างก็ไม่แตกหรอกคือถ้าหลุมเท่าช้างยังไงก็แม็กมีเนียมแม็กอะไรก็แตกหมดอ่ะใช่นี่ก็พร้อมยางยางนี้เรียกว่าซุปเปอร์คอสซ่าเยอะมากอะไรวะเนี่ยเรียกว่าทำความสะอาดโดยได้ดีเคลือบมานี่ก็ซุปเปอร์คอสซ่าเลยเรียกว่า V2 ป่ะเอ้ย V3 ใช่ครับตัวใหม่ล่าสุดเลยเดลี่นะครับใช่ครับแล้วก็ล้อมีสติ๊กเกอร์จากทาง VR Wrap พี่ก๊อฟอีกเช่นเคยทั้งคันเนี่ยก็อย่างบอกเขาคัดตั้มได้หมดนะฮะใช่ครับราคาดีด้วยแนะนำใช่ใช่โอเคมาถึงข้างหลังครับข้างหลังเลยเริ่มจากตรงนี้ครับนี่คืออะไรเอ่ยเกยงขมุนขมุยขมุยขมุยครับใช่ขมุยนะฮะงานไทยเหมือนกันงานไทยงานดีมากงานดีมากนะครับวัสดุเขาดีแล้วก็ที่ผมชอบเลยคือทำแบบเลสซิ่งก็คือล้มแล้วไม่เป็นไรตัวเจ็บแต่เกยงห้ามเจ็บครับผมได้เหรอคืออันนี้มันดีเวลาเราถอยหลังใช่รถถอยหลังถูกต้องถ้ามันเป็นเกียร์ฟิกมันจะไม่บาดเราอ่ามันเลือดอ่ะแต่นี้มันไม่ไงถูกต้องครับอันเนี้ยความรักเทนนิดหน่อยใช่แล้วก็จะมีเป็นโอ้ยนี่ตัวใหม่ป่ะกระทุ้งเกลสปีดตัวใหม่ล่าสุดครับตอนแรกเราเล่นกล่องไม้ขีดใช่โบกล่องไม้ขีดฟิลต่างนะถ้าลองมาคือเยอะไหมเยอะมากคือด้วยความที่เกลสปีดอ่ะเขาออกแบบการได้แบบลงตัวเนาะใช้กับสนามก็ได้ใช้กับบนถนนก็ได้มันการฟิลเลียงกันกดเบรกกดอะไรคือมันดีกว่าของเดิมเยอะแล้วก็เทียบกับไม้ขีดนะก็ผมบอกให้คนละฟิลเลียงต้องมาลองเองต้องมาลองเองเลยแต่กระปุกมันเล็กกว่าด้วยนะเล็กกว่าเยอะแล้วดูสวยดูสวยถ้าซื้อมามันแถมสปริงให้2แบบด้วยสปริงดำกับสปริงแดงโอเคเข้าใจฟีลลิ่งต่างเยอะครับแนะนำ
แล้วมีในส่วนของท่อใช่ครับท่ออะไร GP1R GP1R นะครับ GP1R ตัวคาร์บอนตัวคาร์บอนนะครับอันนี้ก็จริงๆเป็นตัวที่ถ้าอยากใครชอบสายลั่นๆนะต้องมีเลยเสียงมันกระหึ่มดีมากเสียงดีมากเดี๋ยวจะให้ฟังตอนถ่ายคลิปนะฮะแล้วก็ตามด้วยพักเท้าครับนี่ใช่พักเท้านี่พักเท้านี่ผมอยากพรีเซนเตอร์เลยเพิ่งเห็นนะเนี่ยเป็นพักเท้างานทางของฟาเกียเหมือนกันของฟาเกียงานดีมากครับฟาเกียเปลี่ยนได้เลยคือเวลาคนขับนั่งไอ้คนซ้อนนั่งใช่ไหมครับมันจะเหมือนล่องเนี่ยครับมาทำเพื่อแบบรองเท้าได้ดีมากมันเกาะยึดเกาะดีคือดีครับหลับก็ไม่ร่วงหลับก็ไม่ร่วงแต่ตอนนี้แฟนผมหายังหาแฟนผมไม่เจอเลยตอนเนี้ยก็ไปไหนนะเขาไปทริปล่าสุดหาไม่เจอโอเคแล้วชิบหายแล้วไปถึงครอบเฟรมเอ้ยไม่ใช่ครอบอาร์มครอบอาร์มครับงานเที่ยวเหมือนกันอันนี้เป็นงานเพียงงานไทยงานไทยนะครับแล้วก็จะมีเป็นบางโคลนหลังบางโคลนหลังอันนี้ต้องขอแนะนำเลยเป็นบางโคลนที่แบบต้องคนมีนะของ Power Bond เฮ้ยแต่ทรงนี้สวยมากเลยว่ะสวยมากของเดิมน้อยด้วยของเดิมมันไม่ยาวขนาดนี้ของเดิมมันอยู่ประมาณช่วงๆนี้ใช่ครับอันนี้เป็นงานที่แบบงานดีอ่ะของต่างประเทศเออทรงมันทำให้รถเต็มเลยแต่ราคาก็นั่นแหละตามนั้นก็เยอะอยู่อ่ะลงมาข้างล่างนิดนึงปั๊มเบรกเริ่มจากนี่ครับด้วงนิกเกิลด้วงนิกเกิลด้วงนิกเกิลพร้อมหัวเฮดไวบีแล้วก็สายเอิร์นอีกเช่นเคยครับกดไวด้วยแล้วก็สายเอิร์นมีแอบนิดนึงมีสปูนสปูนไลท์เทคที่ไม่ค่อยได้ใช้งานคือจริงๆมันไม่ได้ใช้หรอกมันไม่ยกอันนี้หรอกมันไปยกตรงนี้ครับนี่ผู้ชมครับเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ว่าเขี้ยวยกเขี้ยวยกแบบสนามเนาะใช่ผมก็ใช้นะมันดีกว่ารู้สึกมันสะดวกสบายกว่ามันเข้าฟึบมันยกเลยใช่มันไม่ต้องมานั่งเล็งรูกระปุกนะครับนี่นะครับแล้วก็มาถึงตรงนี้ครับไฮไลท์ของเรานี่ใช่ครับเหมือนล้อหน้าเลยอันนี้คือโรโตบอกที่มีคู่เดียวขิงอีกทีคือมีคู่เดียวในประเทศขิงเต็มไปหมดเลยครับรถนี่มันไม่ใช่มอเตอร์ไซค์รถขนขิงแล้วขนขิงใช่ครับโรโตบอกให้ดูลายนะตากล้องซูมใกล้ๆเลยมาดูใกล้เห็นไหมมีลายล้อเนี่ยคือโรโตบอกเขาออกแบบดีไซน์มาได้ดีมากครับสวยแล้วเบานะจับรู้เลยหมุนนี่รู้เลยคือล้อหลังคนปกติยกนิ้วชี้ยกไม่ได้ใช่ไหมใช่อันนี้ก็ยกไม่ได้เหมือนกันหนักเหมือนกันยกได้ครับนิ้วชี้นิ้วยกได้เลยแล้วก็มีเป็นในส่วนของสติ๊กเกอร์จากพี่ก๊อฟอีกเช่นเคยถูกต้องฮะไม่ใช่ก๊อฟ VR แล็บครับดูด่าแล้วป่ะเนี่ยจะเล่นมุกอะไรนักหนาวะการล้มล้อหลัง EvoTech ครับ EvoTech ตามสเต็ปเหมือนข้างหน้าเลยใช่ครับนะครับโอเคเหลือชิ้นสุดท้ายไม่ใช่ชิ้นสุดท้ายว่ะผมดูแล้วมันไม่ได้มีแค่ชิ้นสุดท้ายอันนี้ชิ้นนี้เป็นโชคโอลิน TTX ครับ TTX นะฮะโอลิน TTX นะครับ TTX ตามคอนเซ็ปต์ที่รถสนามเรซซิ่งคนมีแล้วสเตอร์หลังล่ะสเตอร์หลังอัฟแฟมครับอัฟแฟมพี่คนใส่ล้ออัฟแฟมเอแฟมประมาณนั้นแหละใกล้เคียงใช่ใกล้เคียงมีไลน็อตไทเทเนียมด้วยแล้วก็โซ่ EK 520 EK นี่ใช่ Honda ป่ะ Honda ครับทุ้ยไม่ใช่ EKโซ่ IKEA ดำหมุดทองใช่ครับบางโซ่เพียวคาร์บอนครับเดี๋ยวนะบางโซ่เพียวคาร์บอนด้วยใช่แต่อันนี้งานไทยใช้มาสมบูรณ์สมบัติมากเออก็ใช้คุ้มนะ มาต่อครับตรงนี้ผมเห็นชิ้นหนึ่งฟาเกียครอบสเตอร์ของฟาเกียครับจริงๆผมว่ามันดีนะตรงที่มันเป็นแบบใสเราดูได้มันสกปรกถูกต้องครับเพราะบางทีเปิดแบบโอ้โหอะไรวะเนี่ยใช่ครับเคอะอันนี้โอเคเลยเรื่องของความสะอาดมันจะดีเลยใช่แล้วก็เรื่องของน็อตไทเทสเสริมเข้าไปหน่อยจะสวยมากจะใสที่สวยเลยใช่ครับใช่ก็ประมาณนี้เนาะไม่น่าจะมีอะไรแล้วขอขิงอีกนิดหนึ่งก็คือนี่น็อตไทเทครอบแข้งครับมีน็อตไทเทครอบแข้งอีกใช่ครับมองเข้าไปมีแต่ท่อหม้อน้ำสีเขียวไว้ขอโชว์หน่อยเออมันเท่นะปกติจะเห็นแค่สิบเพราะใส่แต่สีแดงกันใช่ต้องลองเปลี่ยนแนวกันบ้างสีเขียวแสงหม้อน้ำใส่สั่งมาได้นี่ก็สุดยอดแล้วตอนนี้ที่ผมดูก็จะมีไม่กี่คันในประเทศนะที่ใส่สีเขียวเพราะมันไม่มีขายต้องสั่งเข้ามาเองใช่เขาแซมโก้ไม่ผลิตเอาคือแสกไหมเดี๋ยวแล้วอันนี้มาจากไหนเนี่ยก็ผลิตสั่งมาจากค้างสต็อกไงจากต่างประเทศจากญี่ปุ่นเลยหายแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดมันหมดแล้วก็ไม่มีแล้วดิถูกต้องครับโอ้ตายแล้วนี่โชคดีเลยได้มาแล้วก็น็อตไทเทนิดหน่อยสวยมากก็เรียกว่าคันนี้ก็ไลน์น็อตไทเททั้งคันถูกต้องครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆทุกคนบอกเลยว่าคันนี้นี่สุดมากไม่สุดนี่ไม่เรียกว่าเจฟฟี่เนาะสุลต่านบางใหญ่มีโปรเจกต์อีกไหมก็ในอนาคตอาจจะมีแพลนเดี๋ยวรอติดตามชมกันครับติดตามได้ที่ไหนบ้างตามเฟซด้านบนนี้ตึ้งตึ๊กตึ๊กนี่ลำบากคนต่อโอ้โหมาตั้งสามครั้งที่แล้วก็สามทีปักมายังไงคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะให้ผมไปรีวิวรถรุ่นไหนหรือมีลายแทงที่เรียกว่าคนแต่งเต็มๆแต่งโหดๆแต่งแปลกๆเนี่ยส่งมาได้ในแชทเพจนะครับไปกับบุฟเฟ่ลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็หรือถ้ากลัวผมไม่เห็นทักแชทมาเลยก็ได้แชทส่วนตัวผมก็ได้นะครับเฟซผมนะฮะยังไงคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ข้างล่างนะครับและกดสั่นกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับยังไงเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับน้องเจฟฟี่ขอบคุณครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเดี๋ยวอย่าเพิ่งฟังเสียงอ้าวเจฟฟี่มาจับหน่อยฟังเสียงก่อนเออ
เอาสตาร์ทยังโอ้ยบอกเลยครับว่าเสียงท่อนี้เมื่อกี้พูดว่าอะไรนะผมบอกว่าอาริกาโต้ยฮะอาริกาโต้ยไม่ได้ยินเลยหูดับเซลักบอยเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ